คำถามที่1ก็โดนอีกแล้วคำถามที่2โอ้โหโดนอีกแล้วศรัทธาในพระเจ้าอย่างสุดโต่งเต็มไปด้วยตัวละครที่ดำและเทาสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังนะครับผมวันนี้จะมาความรู้สึกหลังดูภาพยนตร์อีกเรื่องที่น่าสนใจของสัปดาห์นี้คือ The Devil All The Time ตอนที่ผมเห็นตัวอย่างภาพยนตร์นะครับผมมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยแม่งเอาแค่เซตดาราที่เราเห็นก่อนนะไอ้เหี้ยน่าดูสัตว์แล้วหนังเนี่ยมาในฟีลลิ่งของหนังดราม่าเรารู้สึกได้ตั้งแต่ตอนเทรลเลอร์เลยนะว่าหนังเรื่องนี้มีการเล่นกับประเด็นที่ละเอียดอ่อนอย่างศาสนาความเชื่อแล้วเรารู้สึกได้เลยนะจากตัวอย่างว่าเฮ้ยแม่งน่าจะมีสเต็ปในการตั้งคำถามใช้คำนี้ดีกว่าสเต็ปในการตั้งคำถามต่อความเชื่อต่อสังคมในมุมหนึ่งที่น่าจะฝักผีฝักไข้ได้บวกกับพลังดาราต้องพูดเลยว่า The Devil All The Time เหนือสิ่งอื่นใดที่ทำให้ผมอยากดูมันนะมากกว่าไอ้ประเด็นที่เขาตั้งคำถามเนี่ยคือพลังดาราเว้ยพลังดาราดึงดูดผมจริงๆคนแรกที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือทอมฮอลแลนด์ตัวเรื่องหลักเลยนะที่จะเป็นตัวดำเนินเรื่องอ่ะตัวละครดำเนินเรื่องอ่ะจะเป็นทอมฮอลแลนด์ทอมฮอลแลนด์จะพาเราจากเหตุการณ์หนึ่งสู่เหตุการณ์หนึ่งเราจะได้ตามติดตัวทอมฮอลแลนด์พูดว่าตลอดทั้งชีวิตได้ไหมได้เราจะได้ติดตามติดตัวละครทอมฮอลแลนด์ตลอดทั้งชีวิตเขาเราจะไปเจอความเครียดความบันไลความวิบัติวินาศสันตโลในชีวิตเขาอะได้ไปเจอคนที่ศรัทธาในพระเจ้าอย่างสุดโต่งและคนที่ไม่ศรัทธาเครียดอะไรเลยปกติเราดูภาพยนตร์หลายๆครั้งนะเราก็จะรู้สึกได้ชัดเจนว่าเฮ้ยมันมีตัวละครที่ขาวมันมีตัวละครที่ดำแต่หนังเรื่องนี้เต็มไปด้วยตัวละครที่ดำและเทาไม่มีใครขาวไม่มีใครสะอาดบริสุทธิ์เลยซึ่งส่วนตัวผมอะผมรู้สึกว่าผมชอบคือเวลาผมเห็นตัวละครที่ขาวอย่างสมมติเราพูดถึงทอมฮอลแลนด์เราก็ต้องนึกถึงมาเวลถูกไหมแล้วอีกอย่างนึงหนังเรื่องนี้ไม่ใช่มีแค่ทอมฮอลแลนด์นะมีเซบาสเตียนสเตนด้วยบักกี้บานอะ ก็ขอพูดถึงตัวละครที่ขาวที่สุดในมาเวลและกัปตันอเมริกาพูดตามตรงนะเวลาที่ผมเห็นตัวละครที่ขาวมากๆขนาดนี้คือแม่งเป็นคนดีพระเอกฉันจะปราบความอยุติธรรมทั้งหลายทั้งปวงบนโลกใบนี้ให้สูญไปอะไรอย่างเงี้ยผมจะมีความรู้สึกว่าตัวละครพวกนี้มันคือตัวละครในจินตนาการทุกคนจะมีจุดที่แม่งรู้สึกผิดพลาดผมเชื่อว่าคนเราทุกคนน่ะไม่ว่าใครจะแม่งขาวหรือเป็นคนดีขนาดไหนอ่ะมันจะมีจุดด่างๆเว้ยครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะน่าจะเคยผ่านเรื่องที่แบบทำให้คุณไม่ขาวอ่ะน่าจะเคยผ่านเรื่องเหี้ยๆน่าจะเคยไปทำอะไรเหี้ยๆไว้แล้วมันเป็นตาบาปในใจหรืออะไรอย่างเงี้ยหนังเล่นมุมนี้บอกเล่ามุมนี้ได้อย่างโอเคมากเราตามติดตัวละครทอมฮอลแลนด์ไปนะเราก็จะเห็นเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตเขาดำเนินไปเรื่อยๆเจอความเหี้ยระหว่างทางและหลังจากดูจบนะผมมีความคิดนี้วิ่งเข้ามาในหัวเลยคือไอ้เหี้ยหนังแบบเนี้ยไม่มีวันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยได้แน่ๆหนังเรื่องนี้เขาเล่นกับเรื่องศรัทธาตั้งคำถามกับความศรัทธาของคนในเรื่องเราจะเห็นคนที่ศรัทธาสุดตรงกับไม่ศรัทธาแบบสุดตรงเรามีความรู้สึกว่าการตั้งคำถามเหล่านี้มันไม่สามารถเกิดขึ้นในประเทศไทยได้ต่อให้มีผู้กำกับพยายามเข็นจนมันเกิดขึ้นได้มันก็จะต้องไปสู้กันอีกว่าใครจะยอมให้คุณฉายสปอนเซอร์ใครจะยอมสนับสนุนคุณแล้วหนังผมชอบอย่างหนึ่ง The Devil All The Time เนี่ยเล่าเรื่องความเหี้ยของมนุษย์มนุษย์ทุกคนมีความเหี้ยเว้ยอยู่ที่ว่ามากน้อยเอ๊ะแม้กระทั่งคนที่ดีที่สุดในโลกใบนี้ก็จะมีมุมที่เหี้ยของเขาอยู่ผมถึงบอกว่าผมมักจะสัมผัสหรือทัชหรือพูดคุยหรือเข้าใจหรือคอนเน็กกับตัวละครที่แม่งแบบเทาๆแล้วเรื่องนี้ทำมาได้ดีพูดถึงดาราพลังดาราที่ดึงดูดให้ผมไปดูเลยนะมีใครบ้างมีทอมพอลแลนด์หนึ่งและมีเซบาสเตียนสเตนบักกี้บานของเรานะมีโรเบิร์ตแพทินสันโรเบิร์ตแพทินสันโอ้โหแม่งช่วงนี้เราเห็นผลงานโรเบิร์ตแพทินสันค่อนข้างจะบ่อยโรเบิร์ตแพทินสันแล้วก็มีเจสันคลาร์กเจสันคลาร์กก็มามีบิลสกาการ์ดด้วยเห็นบิลสกาการ์ดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดเลยนะเห็นรายชื่อดาราเหล่านี้คลิกดูเดี๋ยวนี้แต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่า
หนังอย่าง The Devil All The Time เนี่ยไม่ใช่หนังที่เหมาะกับทุกคนนะไม่ใช่หนังที่เหมาะกับทุกคนถ้ามีใครจะถามว่าเฮ้ยพี่ The Devil All The Time แม่งดาร์กขนาดไหนนะผมจะบอกเลยนะว่ามันโหดร้ายกับความคิดเรามันทำร้ายความคิดเรามันนำเสนอในมุมที่เหี้ยของมนุษย์ในความดาร์กของสังคมเนี่ยในระดับที่ผมมองว่าเรายังสามารถที่จะรับได้อะคือมันไม่ได้แบบดาร์กถึงขั้นแบบโอ้โหแม่งเชี่ยจมดินไม่มีวันได้ผุดได้เกิดอะไรขนาดนั้นมันไม่ได้ถึงขนาดดาร์กถึงขนาดทุ่มเหตุผลทุ่มเนื้อเรื่องใส่ใจเราแล้วรู้สึกโอ้โหแม่งจมแต่ดูหนังจบแล้วผมก็มีความรู้สึกแบบไอ้เชี่ยแม่งดาวเหมือนกันนะแบบว่าต้องนั่งเฉยๆอยู่สักพักอะอารมณ์มันค้างอารมณ์มันค้างมีเหมือนกันนักแสดงทุกคนนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วแม่งผมสนุกมากบิลสกาการ์ดแม่งก็โคตรมันตอนที่ทอมฮอลแลนด์ไปเจอกับโรเบิร์ตแพทินสันแม่งมันขึ้นไปอีกแล้วยังมีเซบาสเตียนสเตนอีกโอ้โหเซบาสเตียนสเตนนี่ก็โคตรมันตอนเจอกับเจสันคาร์กนี่ก็โหแม่งอย่างกับหนังฆาตกรรมอะไรเงี้ยปกติเราเห็นทอมฮอลแลนด์เป็นอะไรวะปีเตอร์ปาร์เกอร์ใช่ไหมเราก็ชินตากับทอมฮอลแลนด์เป็นสไปเดอร์แมนไอ้หนุ่มที่เป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ครั้งเนี้ยทอมฮอลแลนด์เขาจะมาในลุคของเด็กบ้านนอกเด็กบ้านนอกที่โตมาในบ้านที่แบบไอ้เหี้ยเชื่อในพระเจ้าแบบมากๆผมเชื่อว่าน่าจะมีคนสงสัยว่าในภาพยนตร์เนี่ยเขาจะนับถือศาสนาคริสต์ถูกไหมและถ้าพวกเราคนไทยนับถือศาสนาพุทธผมนับถือศาสนาพุทธเนี่ยดูรู้เรื่องไหมแล้วสามารถอินกับมันได้ไหมอินเขาไม่ได้ลงลึกอะไรขนาดนั้นนะครับเขาเหมือนหนังเรื่องนี้เหมือนเป็นการตั้งคำถามมากกว่าตั้งคำถามต่อคนที่ศรัทธาและไม่ศรัทธาโยนตัวอย่างออกมาให้คุณเห็นถึงแม้ว่าหนังจบเรื่องแล้วนะเป็นการจบเรื่องที่ก็ยังเต็มไปด้วยคำถามอะที่คุณจะต้องกลับมาทบทวนตัวเองว่าเฮ้ยทุกคนในเรื่องอะทั้งคนที่ศรัทธามากๆและคนที่ไม่ศรัทธามากๆและคนที่ไม่ศรัทธาแต่ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินเป็นเครื่องมือในการหลอกคนเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้เขาดีหรือไม่ดียังไงมันเกิดการตั้งคำถามต่อความคิดเราต่อคำว่าศรัทธาต่อศาสนาต่างๆอะได้อย่างแบบผมบอกเลยว่าโอเคมากหนังเรื่องนี้เป็นโอเคมากๆตัวละครทอมฮอลแลนด์เราเห็นจากต้นเรื่องไปสู่จุดจบของเรื่องนะตัวละครมีการพัฒนาและเติบโตไปตลอดเวลาไม่ใช่แค่ mindset ปกติพอพูดคำว่าตัวละครมีการพัฒนาหนังบางเรื่องเนี่ยอาจจะได้เห็นแค่ช่วงอายุนึงแต่หนังเรื่องนี้เราจะไม่ได้เห็นทอมคอนแลนด์แค่นั้นนะเราจะได้เห็นทอมคอนแลนด์ตั้งแต่เด็กยันโตเลยคำว่าตัวละครมันพัฒนาไปข้างหน้ามันมีการพัฒนาของตัวละครเนี่ยหลายๆครั้งมันจะแค่ mindset เหมือนอย่างไอ้นี่ก็ได้Master Gamer ถึงแม้ว่าภาพยนตร์เรื่อง Master Gamer เนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ใช้คำนี้ดีกว่ามันไม่ได้คุยกับผมมันคุยกับคนอื่นนะมันไม่ได้คุยกับผมผมรู้สึกไม่ค่อยทัชกับตัวภาพยนตร์เท่าไหร่แต่ตัวละครพี่อ้อมพิยดาที่ผู้กำกับเขาครีเอทขึ้นมาเนี่ยมันยังมีการพัฒนาแต่การพัฒนาในแบบของพี่อ้อมพิยดาใน Master Gamer เนี่ยมันเป็น mindset ที่เปลี่ยนไปเราได้เห็นพี่อ้อมพิยดาช่วงต้นเรื่องมี mindset อีกอย่างนึงกูไม่ชอบเด็กเล่นเกมกูไม่ชอบลูกกูติดเกมมันคือไม่ดีลูกกูติดเกมคือติดยาเลยเพราะฉะนั้นผู้กำกับเขาก็เลือกที่จะหยิบตัวพี่อ้อมพิยดาตัวละครตัวเนี้ยโยนเข้าไปในเรื่องแล้วให้มันคุกคีเลยพอตัวละครตัวนั้นที่มี mindset ที่เกลียดรู้สึกเกมคือยาเสพติดเลยนะพอได้เข้าไปคุกคีปั๊บเริ่มเห็นเสน่ห์เริ่มเห็นมุมหลายๆมุมภายในสังคมเกมเมอร์เริ่มสัมผัสด้วยตัวเองmindset เริ่มเปลี่ยนไปตัวละครมีการพัฒนานั่นคือของ Master Gamer แต่ของ The Devil All The Time มากกว่านั้นอีกเราไม่ได้แค่เห็น mindset ของคนที่เปลี่ยนไปแต่เรายังได้เห็นประสบการณ์ในแต่ละช่วงอายุมุมมองของเด็กคนหนึ่งที่แม่งโตมาในสภาพชีวิตแบบเนี้ยจนโตเนี่ยไอ้เหี้ยเราได้เห็นเด็กคนนึงเจริญเติบโตจาก0 1 2 3จนจบเรื่องกลับมาตั้งคำถามกับผมเลยว่าเฮ้ยเหี้ยแล้วชีวิตของคนเราในความเป็นจริงอ่ะมันเป็นไงวะได้คำตอบเลยชีวิตคนเรานะเอาจริงๆนะโหดร้ายกว่าใน The Devil All The Time หลายเท่าอีกหนึ่งอย่างที่ The Devil All The Time มีแล้วผมรู้สึกว่าบางคนอาจจะไม่โอเคกับมันคือความตรงไปตรงมาคือหนัง The Devil All The Time เนี่ยไม่พยายามเล่าเรื่องยากเลยเป็นอีกอย่างที่ผมรู้สึกว่าดีไม่พยายามสับไทม์ไลน์ไม่พยายามทำให้เราไขว้เขวหรือสับสนเลยเขาเลือกที่จะเล่าตรงๆ1 2 3
4คุณตามได้ง่ายมากแต่ระหว่างทางอ่ะหนังเรื่องเนี้ยมันโดดเด่นเรื่องการตั้งคำถามในขณะที่เส้นเรื่องมันดำเนินไปแบบชัดเจนชัดๆไม่ต้องคิดอะไรมากตามตัวละครไปตามทอมฮอลแลนด์ไปเรื่อยๆ1 2 3เราตามได้ง่ายแต่ระหว่างทางคำถามที่เขาถามอ่ะโอ้โหแม่งไอ้เหี้ยคำถามที่1ก็โดนอีกแล้วคำถามที่2โอ้โหโดนอีกแล้วคำถามที่3โอ้ยโดนอีกแล้วสำหรับผมชอบเป็นหนังอีกเรื่องที่ชอบพูดงี้ละกันอ่ะใครที่ชื่นชอบหนังดราม่าเทเลอร์นะครับผมก็ไปจัดกันได้เลยใน Netflix นะครับผมมาไปจัดได้เลยนะสุดท้ายนี้นะครับให้คะแนนคือเนื้อเรื่องของ Devil on the Time เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีการเล่าเรื่องที่มีชั้นเชิงมากมายหนังเลือกจะบอกทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาแต่เน้นการตั้งคำถามที่มันโดนมากกว่าผมรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นวิธีการเล่าเรื่องอีกหนึ่งวิธีที่ผมรู้สึกผมชอบส่วนตัวผมชอบอันนี้ส่วนตัวเลยส่วนตัวไม่ได้มีมาตรฐานไม่ได้มีบรรทัดฐานอะไรทั้งนั้นส่วนตัวล้วนๆผมรู้สึกว่าการเล่าเรื่องแบบตรงไปตรงมาบางครั้งก็คือสิ่งที่ดีที่สุดแหละส่วนนักแสดงการแสดงไม่ต้องพูดถึงนี่เฮียมันแลกบทกันมันมากสำหรับผมนะผมชอบบิลสกาการ์ดลองลงมาเป็นทอมฮอลแลนด์กับโรเบิร์ตแพตตินสันที่เหลือคือลดหลั่นลงไปนะครับผมลองคอมเมนต์ดูชอบคู่ไหนมากที่สุดตอนจังหวะแรกบทอะเวลาเข้าซีนกันแล้วแบบช่วงซีนนั้นอะคุณชอบของคู่ไหนมากที่สุดและส่วนเทคนิคต่างๆการตัดต่อสำหรับผมหนังเรื่องนี้เนี่ยตัดต่อได้กำลังดีในฐานะคนทำงานนะผมจะมีความรู้สึกว่าหนังบางครั้งอาจตัดเยอะมันสนุกแหละมันสนุกมากๆแหละแต่ถ้าตัดเยอะไปแต่มันเกินเรื่องอะอีดิตมันเกินเรื่องอะผมจะรู้สึกว่าหนังมันล้นมันลอยคุณเคยดูหนังสักเรื่องไหมที่แบบหนังมันไม่ได้มีอะไรมากอ่ะแต่อีดิทเหมือนพยายามแบบอีดิทช่วยให้มันแบบโอ้ปุ๊บ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 แม่งตัดเข้าหน้า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 เห็นคอมพิวเตอร์กราฟิกซีจีอุ้ยแม่งตัดเข้าหน้า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 บิ้วอัพบิ้ว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 มันอาจจะเป็นสไตล์ที่นักเล่าเรื่องท่านนั้นเขาต้องการอันนี้ก็เป็นความต้องการนะไม่ได้วิจารณ์กันในมุมนั้นแต่สำหรับผมอ่ะส่วนตัวผมจะมีความรู้สึกว่ามันรู้สึกล้นมันรู้สึกเกินเรื่องแล้วผมรู้สึกว่าเฮียผมจะไม่ค่อยทัชกับมันเท่าไหร่ผมจะไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่แต่ใน The Devil All the Time เนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปแต่ว่าก็ใช่ว่าผมจะรู้สึกว่าโอเคกับมันทั้งหมดมีเหมือนกันบางครั้งที่ด้วยความที่เขาตัดแบบรู้สึกว่ามันไม่ได้มากเกินไปไม่ได้น้อยเกินไปอ่ะผมมีความรู้สึกกับบางช่วงบางซีนที่รู้สึกว่าทิ้งได้นะ The Devil All the Time เนี่ยช่วงบางช่วงเนี่ยมันมีเหตุการณ์รุนแรงเอางี้ละกันมีเหตุการณ์ที่รุนแรงเกิดขึ้นในเรื่องช่วงจังหวะที่รุนแรงเนี่ยบางครั้งถ้าทิ้งให้เราเห็นชัดๆจะๆแล้วให้นักแสดงโซโล่กันนะตรงนั้นก็คือ acting โซโล่กันเป็นซีนชัดๆจะๆเลยเนี่ยผมว่าน่าจะเข้มข้นกว่านี้นิดเดียวเท่านั้นเองมีแค่มุมนี้นิดเดียวเท่านั้นเองถ้าให้เห็นซีนจะๆเข้มข้นจังๆเลยไม่ต้องคัตติ้งมากเนี่ยคัตติ้งให้น้อยกว่านั้นในบางสถานการณ์นะผมว่าแม่งจะมันและเข้มข้นและถึงใจกว่านี้มีจุดนี้จุดเดียวเท่านั้นเองที่ผมรู้สึกว่าเสียดายไปนิดเดียวเพราะฉะนั้นหนังเรื่อง The Devil All the Time นะครับผมสำหรับผมนะขอให้ไว้ที่8คะแนนหลายๆคนจะรู้นะครับว่าผมค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์การให้หนังคือหนัง8 90อ่ะมันจะเป็นหนังอีกแรงหนึ่งคือหนัง8กับ7เนี่ยบางครั้งมันจะห่างกันมากเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าหนังที่แตะ8ขึ้นไปอ่ะมันต้องเป็นหนังที่ไม่ใช่แค่ดีอย่างเดียวมันต้องคุยกับผมด้วยบางครั้งหนังแตะ7คะแนนเนี่ยมันเป็นหนังที่อาจจะมีมุมที่ไม่ดีบ้างไม่อะไรบ้างมีจุดบกพร่องช่องโหว่ใหญ่ๆบ้างแต่ว่ามันยังมีข้อดีของเขาที่มันชัดเจนมากๆอะไรเงี้ยผมก็ยังอยู่ให้อยู่ในแรงที่7ลดหลั่นกว่านั้นก็6 5ตามลำดับแต่หนังที่จะขึ้น8เนี่ยมันต้องเป็นหนังที่มีความเข้มข้นในอะไรหลายๆอย่างมันจะต้องชัดเจนมากๆมันจะต้องเข้มข้นมากๆอย่างหนังเรื่องนี้ขึ้นแรง8เลยเนี่ยเพราะผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหนักแสดงที่เขาจัดมาเนี่ยมันจัดได้อย่างถึงใจจริงๆแล้วภาพยนตร์เนี่ยมีพื้นที่ให้นักแสดงทุกคนให้นักแสดงทุกคนได้โชว์ของแล้วคนดูก็สะใจแล้วผมรู้สึกว่านักแสดงแม่งก็เล่นกันบรรเลงกันอย่างมันน่ะแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหแม่งหนังเรื่องนี้ดู acting กันมันมากมันจริงๆแลกบทกันโคตรมันน่ะยิ่งตอนบิลสกาการ์ดผมชอบซีนนี้ไงผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหแม่งบิลสกาการ์ดแลกบทกันโอ้โหมันมากอ่ะแล้วผมมีความรู้สึกว่าเนี่ย The Devil All the Time เนี่ยเหี้ยแตะแรง8ได้
เอออีกอย่างการตั้งคำถามเขาผมว่าแม่งเป็นการตั้งคำถามที่น่าสนใจทีเดียวเอาจริงๆอยากเห็นนะสักครั้งในชีวิตก่อนตายนะอยากเห็นหนังที่ตั้งคำถามกับสังคมไทยกับความเชื่อความนับถือความศรัทธาอะไรอย่างเงี้ยในมุมของประเทศไทยบ้างนะแต่มันยากแต่ถ้ามันเป็นไปได้นะสักครั้งในชีวิตเนี่ยอยากเห็นสักครั้งอยากเห็นสักครั้งที่มีภาพยนตร์ไทยที่ตั้งคำถามอย่างนี้ในแบบที่ทุกคนแม่งยอมให้มันเล่าอ่ะเออยอมให้ภูมิกับเขาเล่าอ่ะคนดูยอมรับได้ว่าเออมันคือภาพยนตร์มันต้องตั้งคำถามเข้าใจเว้ยผมมีความเข้าใจอย่างนึงคือพูดว่าผู้ใหญ่แล้วกันผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยก็มีความคิดที่ว่าภาพยนตร์น่ะเวลามันออกไปเนี่ยเราสกรีนคนดูก็จริงแต่เราสกรีนได้ไม่ 100% หนังบางครั้งถ้านำเสนอมุมที่เหี้ยมากๆเนี่ยคนไทยชอบทำตามเคยได้ยินคำนี้ไหมคนไทยชอบทำตามแต่ผมมองว่าคนไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนในระดับไหนผมพูดรวมๆเลยละกันไม่ว่าจะเป็นใครหรือคนในระดับไหนเนี่ยทุกคนมีความคิดได้เว้ยแต่ว่าเราต้องพูดกันตามตรงนะว่าสังคมไทยยังรับมันไม่ไหวแต่ถ้าสังคมไทยรับมันไหวอ่ะผมมีความรู้สึกว่าหนังแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่โคตรจะดีถ้าใครที่เป็นสายดราม่าเทเลอร์ไปจัดกันได้เลย Netflix ไม่ผิดหวังพูดนี้ดีกว่าไม่ผิดหวังอาจจะไม่เต็ม10เออไม่ใช่หนังเต็ม10แต่ก็ไม่ผิดหวังแน่ๆนะครับฝากด้วยใครที่ยังไม่ดูนะใครที่ดูมาแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับขอไม่สปอยเหมือนเดิมไม่สปอยนะครับผมเพราะว่ามันมีหลายๆคนที่เขาอยากอ่านคอมเมนต์ไงคือหนอนหนังเนี่ยมันมีนักดูหนังหลายๆท่านที่ข้อมูลเยอะถูกไหมครับแล้วเขาก็จะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้กันบางคนเขาก็เป็นนักดูหนังหน้าใหม่ไงเขาอยากอ่านความรู้ที่ทุกคนแชร์กันน่ะแต่เขาไม่อยากโดนสปอยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คอมเมนต์แบบไม่สปอยนะครับผมคือแฟนคลับหนอนหนังน่ารักอย่างนึงคือไม่กักความรู้ไม่กักสิ่งที่ตัวเองมีแล้วมันส่งผลให้รู้ป่ะมันส่งผลให้ชาวหนอนหนังทุกคนเนี่ยสร้างนักดูหนังที่มีคุณภาพรุ่นใหม่ๆขึ้นมาโอ้โหแม่งผมชอบมากเลยนะบางคนอินบ็อกซ์มาหาผมแล้วแบบว่าพี่เมื่อก่อนผมดูหนังก็แบบธรรมดามากดูหนังก็คือการผ่อนคลายอย่างนึงแต่ทุกวันเนี่ยพอผมดูหนอนหนังแล้วบวกกับอ่านคอมเมนต์แล้วติดตามเข้ามาในสังคมหนอนหนังกลายเป็นว่าผมเป็นคนที่รักการดูหนังไปเลยพี่เนี่ยผมโคตรภูมิใจเลยมุมเนี้ยจริงๆแค่มุมเนี้ยผมถือว่าชีวิตผมแม่งประสบความสำเร็จในหนึ่งระดับแล้วนะคือหนอนหนังที่ผมสร้างสังคมหนอนหนังที่ผมสร้างเนี่ยมันสร้างนักดูหนังหน้าใหม่ๆขึ้นมาสุดท้ายมันไปตอบโจทย์ตรงที่ผมสนับสนุนวงการภาพยนตร์ผมเรียนฟิล์มมาผมรักในฟิล์มผมรักในวิชาชีพผมยังไงซะก่อนจากกันไปนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังนะครับจะประจำการอยู่2ที่นะครับใน Facebook หนอนหนังแล้วก็ YouTube หนอนหนังนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เยอะๆนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับเหมือนทุกครั้งเลยนะฮะภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเชื่อจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าหนังเรื่องนั้นเนี่ยมันตามหาใครอยู่หรือตามหาคุณอยู่หรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับไปฟังเขาเล่าคุณไม่มีวันเข้าใจหรอกว่าหนังเรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าและถ้าคุณไปดูกับตาตัวเองคุณจะได้รู้ครับว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้The Devil All The Time คุยกับผมและผมชอบมากเป็นหนังอีกเรื่องที่โอเคมันไม่ได้เลิศเลอเพอร์เฟกต์แต่ก็ชอบนะครับอยู่ในระดับที่ชอบเลยแหละแต่ที่แน่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ